ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาที่เขาภูแฝกอำเภอนาดีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งเราจะมาดูรอยเท้าไดโนเสาร์ที่น้องทั้งสองคือน้องกล้วยกับน้องส้มโอนะครับเป็นผู้ที่ค้นพบเป็นคนแรกเมื่อสมัยอายุ10ขวบวันนี้ณตรงนี้ก็ยังคงรอยเท้าของไดโนเสาร์อยู่วันนี้เราจะมาเที่ยวและก็จะมาชมกันนะครับสำหรับน้องทั้งสองนั้นก็ได้พูดคุยถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ได้พบได้เจอด้วยน้องเขาจะพูดว่าอย่างไรไปชมกันนะครับใจร้ายติดใจเพียงแรกไม่เห็นอุทยานภูแฝกตั้งอยู่ที่บ้านน้ำคำตำบลภูแล่นช้างอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์การค้นพบรอยเท้าไดโนเสาร์เกิดขึ้นจากการที่เด็กหญิง2คนวัย10ขวบและ11ขวบเมื่อ16ปีที่แล้วจากการเดินหาของป่ากับคุณพ่อคุณแม่และได้แยกตัวออกไปเดินเล่นตามลำธารน้ำซึ่งมีน้ำไหลอยู่เพียงเล็กน้อยขณะที่เดินเล่นอยู่นั้นก็ได้พบกับรอยเท้าประหลาดมีลักษณะคล้ายรอยเท้าไก่แต่มีขนาดใหญ่กว่าหลายเท่านักจากการที่เป็นคนช่างสังเกตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์แน่นอนจึงวิ่งไปบอกผู้ใหญ่ให้มาดูต่อมาหน่วยงานต่างๆได้มาพิสูจน์และสรุปได้ว่าเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์พันกินเนื้อรวม21รอยอายุประมาณ140ล้านปีซึ่งปัจจุบันเด็กหญิงทั้งสองก็ได้โตเป็นสาวแล้วและก็ได้มาเล่าเหตุการณ์ที่พบเห็นให้เราได้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อกล้วยไม้ค่ะกัลยาณ์สิงห์นาคลองค่ะค่ะชื่อพัชรีไวแสนนะคะชื่อเล่นส้มโอค่ะเราสองคนนะคะเป็นผู้ค้นพบรอยเท้าไดโนเสาร์ที่ภูแฝกนะคะกิ่งอำเภอนาคูไม่ใช่ตอนนี้เป็นอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วนะคะรอยเท้านี้ถูกค้นพบเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2539ซึ่งตอนนั้นเราอายุจะ10ขวบกล้วยไม้10ค่ะส้มโอ11พี่11ขวบนะคะวันนั้นเป็นวันที่เป็นวันหยุดเป็นวันอาทิตย์นะคะพวกเราส้มโอกล้วยไม้ก็คือทั้งสองครอบครัวเนี่ยทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆออกมาเขาเรียกว่าคนแถวนี้เขาจะเรียกว่าออกมากินข้าวป่าก็คือมาหาของป่าแล้วทำกินกันบนภูเขานะคะแล้ววันนั้นบังเอิญว่าพอถึงช่วงบ่ายกินข้าวเที่ยงอะไรกันเสร็จส้มโอกับกล้วยไม้แล้วก็น้องๆแยกตัวกันออกมาวิ่งเล่นเดินเล่นไปตามลำธารนี่แหละค่ะก็เลยบังเอิญมาพบกับร่องรอยประหลาดบนลานหินซึ่งมีลักษณะพิเศษเป็นมีลักษณะเป็นเหมือนรอยเท้าไก่เป็น3นิ้วทั้งสมองแล้วก็กล้วยไม้ก็เลยตะโกนมาพร้อมกันว่ารอยไดโนเสาร์แล้วก็รีบวิ่งไปหาคุณพ่อบอกคุณพ่อว่าพวกเราเจอรอยเท้าไดโนเสาร์นะคะแต่ว่าตอนนั้นคุณพ่อก็ว่ายังไงคะยังไม่เชื่อค่ะยังไม่เชื่อเพราะคิดว่าเราแบบโหเด็กจะไปเจอรอยเท้าไดโนเสาร์ได้ยังไงคือก็ไปลบเล้าให้คุณพ่อมาดูเงี้ยคุณพ่อก็มาดูก็น่าจะเป็นรอยเท้าอะไรสักอย่างเพราะว่ารอยเท้ามันชัดเจนมากช่วงก้าวก็แบบเป็นช่วงก้าวที่เข้าเท่ากันน่าจะเป็นรอยอะไรสักอย่างค่ะคุณพ่อก็เลยไปติดต่อผู้เชี่ยวชาญมาให้มาดูว่าเป็นรอยอะไรแล้วหลังจากนั้นนะคะที่คุณพ่อไปติดต่อผู้เชี่ยวชาญมาแล้วเนี่ยก็มีคณะผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำการสำรวจนะคะโดยนำโดยท่านดร.วราวุธสุธีธรนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญไดโนเสาร์ของประเทศไทยท่านก็นำทีมเข้ามาสำรวจแล้วก็มาพิสูจน์ว่าที่นี่คือรอยไดโนเสาร์จริงๆเป็นรอยไดโนเสาร์ของไดโนเสาร์จำพวกคาร์โนซอร์เป็นประเภทกินเนื้อนะคะมีอายุประมาณ140ล้านปีนะคะค่ะซึ่งอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้นนะคะหลังจากที่พอมีข่าวออกไปใช่ไหมคะว่ามีรอยเท้าไดโนเสาร์อยู่ตรงนี้ชาวบ้านหลายคนพร้อมทั้งผู้ใหญ่ระแวกนี้ก็บอกว่าเคยเห็นกันมาหมดแล้วเห็นกันมาหมดว่ารอยนี้มันอยู่ตรงนี้เพียงแต่ว่าชาวบ้านเหล่านั้นไม่ทราบว่าที่นี่คือมันเป็นรอยของอะไรเขาคิดว่าเป็นรอยเหมือนกับน้ำซ้อหินทั่วไปที่มีอยู่เยอะแยะนะคะมีคนเห็นแน่นอนแต่ว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญได้เข้ามาพิสูจน์นะคะแล้วตรงนี้ที่เห็นเนี่ยตอนก่อนมันเป็นลำธารหรือเปล่าครับใช
ช่ค่ะเป็นลำธารที่นี่จะเป็นลำธารเขาเรียกว่าวังเครือจานวังเครือจานแล้วเห็นได้ไงในเมื่อมีน้ำมีน้ำไหลนิดๆนะคะก็คือช่วงเดือนพฤศจิกาจะน้ำจะไม่เยอะมากก็แบบเด็กๆก็วิ่งเล่นได้ค่ะก็จะมาจับปูจับอะไรกันค่ะหลังจากที่เห็นจากรอยที่เคยเห็นทีแรกแล้วจนถึงปีนี้รอยมันเปลี่ยนไปไหมรอยอาจจะมีก่อนๆไปนิดนึงแต่ที่เปลี่ยนชัดเจนก็คือชั้นหินค่ะจะถูกน้ำพัดพากัดเซาะไปเยอะซึ่งมันเป็นผลดีอย่างคืออาจจะทำให้แบบเจอรอยใหม่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีรอยชั้นหินลึกเข้าไปอีกอาจจะมีรอยซ่อนอยู่ข้างในใช่แล้วที่ทั้งหมดนี่รวมแล้วที่ดูกันมีทั้งหมดกี่รอยตอนที่มาเจอเราเจอประมาณ 4-5 รอยนะแต่พอผู้เชี่ยวชาญเขามาดูก็เจอ16รอยอะค่ะมันจะมีที่เป็นกินพืชด้วยค่ะแล้วที่ดูนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับ140ล้านปีค่ะเป็นสายพันธุ์คาโนซอร์ค่ะกินเนื้อเป็นอาหารค่ะแล้วชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนี้มาก่อนก็บอกเขาเคยเห็นแล้วอ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกยังไงใช่ไหมใช่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้จักไดโนเสาร์ด้วยค่ะแล้วเราทำไมคิดว่ามันเป็นรอยไดโนเสาร์ล่ะเราชอบไดโนเสาร์อยู่แล้วเนาะคือช่วงนั้นก็จะมีจุลศิลป์เข้ามามีอะไรเกี่ยวกับไดโนเสาร์สะสมไดโนเสาร์ดูสมุดการ์ตูนไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้รู้ใช่ค่ะพอมาเจอก็คิดว่าใช่พอมาเจอจริงๆก็คิดว่าใช่เลยแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้หลังจากนั้นมาจนถึงที่เราเจอตอนนี้รวมกี่ปีแล้วครับ16ปีค่ะใช่16ปีแล้วผมลบคูณหาร26แล้วค่ะแน่นอน27ปีนี้แล้วค่ะแล้วตอนนี้เรียนอะไรอยู่ครับตอนนี้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ะด้วยไม้จบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์สาขาธรณีวิทยาค่ะแล้วตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่สถาบันกาตนาค่ะปี1คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาแอนิเมชันฝากถึงคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาดูนะคะก็มากันก็อยากให้แบบท่องเที่ยวกันอย่างอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะถ้ามีขยะมีอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ทิ้งลงถังขยะแล้วก็จะมีชาวบ้านบางคนเข้ามาแล้วเขาเอาเศษเหรียญเอาอะไรมาขูดมาโยนอะไรอย่างนี้ก็ไม่ควรทำนะคะเพราะว่าจะทำให้แบบธรรมชาติที่มันมีอยู่มันเสียหายได้ฝากสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะก็คงจะเป็นการมาท่องเที่ยวนี่แหละค่ะก็ช่วยกันดูแลรักษาอย่าทำลายอะไรเลยที่เป็นธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าต้นไม้หรือว่าดอกไม้อะไรอย่างนี้ก็อย่าไปทำลายมันนะคะเที่ยวด้วยใจมาบันทึกไปแต่ความทรงจำภาพถ่ายอะไรนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ